อีก500เมตรถึงวัดดอนธาตุนะคะเส้นทางที่เรามาก็คือเรามาเส้นทางพิบูลไปขงเจียมนะคะตอนนี้ก็จะเข้าที่วัดดอนธาตุนะครับการจราจรสะดวกนะคะเลี้ยวขวานะคะป้ายใหญ่มากนะคะป้ายวัดดอนธาตุนะครับสวยงามตามท้องวัดดอนธาตุนะคะก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเข้าไปตามทางนะคะข้างสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะคะเราก็ไปตามทางโค้งนะคะรู้สึกจะโค้งเยอะพอสมควรอันนี้เราเข้ามาถึงวัดดอนธาตุใช่ไหมหรือทางเข้านะคะวัดจะต้องข้ามแม่น้ำมูลไปนะคะอู้จริงเหรอนั่งเรือไปเหรอคะอู้วัดอยู่ฝั่งนู้นแบบสวยก็มาถึงนะคะมาถึงแล้ววัดดอนธาตุนะครับคือสองคนนี้นะคะเราจะต้องข้ามใช่ไหมคะเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากเพื่อที่จะไปวัดนะคะเราจะข้ามยังไงคะนี่อ๋อจะมีเรือมารับเองใช่ไหมคะเป็นเวลาหรือว่ายังไงคะขณะนี้เรารอที่จะลงเรือข้ามฟากนะคะถ้าหลุดมาเลยถ้าหลุดมู้เลยจะแข่งลูกมู้เร็วตัวเดียวเราบู้อยู่นี่เรือก็กำลังมานะคะจะเป็นเกาะใครวิวสวยวิวสวยงามมากเลยนะคะข้ามแม่น้ำมูลนะคะแล้วก็จะขึ้นไปที่วัดดอนธาตุนะคะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะเนี่ยไม่เคยมาเลยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนี่ก็จะลงเรือแล้วนะคะรอด้วยนะคะเราจะเอาไปขายนะคะบริการฟรีบริการฟรีอันนี้นะครับจะเป็นบริการฟรีจากทางเรือนะครับเรือข้ามฟากเป็นอภินันทนาการจากเรามานั่งฝั่งเดียวแล้วน้ำหนักฟังนี่ครับห้อนแดดครับเบิ้งเร็วทิ้งบอกไปนั่งฝั่งละสามเนาะไปครับได้ละฝั่งละสามตอนนี้เราก็กำลังข้ามฟากนะคะเพื่อตอนนี้เราเป็นนักมือและเป็นนักเรือด้วยนี่นะคะอยู่บริเวณวัดนะคะสวยมากเลยนะคะวัดอยู่คนตรงนี้เป็นเกาะกลางน้ำเหรอคะอันนี้นั่งได้ประมาณกี่คนคะเรือโอ้แสดงว่าเรามา100ก็สองเที่ยวเนาะอ๋อมีใหญ่อีกถึงแล้วนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมมารับกลับนะคะนี่จำหน่ายหรือเปล่าหรือว่าฟรีอาหารปลานะคะอ๋อไม่ได้จำหน่ายนะคะแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมคะโอเคของมีค่ะอ๋อแล้วแต่ศรัทธาเป็นของวัดนะคะศาลานี้ก็สวยงามมากสวยจังเลยอ่ะพรีเซนเตอร์นะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะกำลังกลับนะคะตอนนี้เราก็จะเดินตามทางนะคะไปดูว่าในวัดนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเส้นทางให้เราเดินนะคะตอนนี้เราก็เดินทางนะคะตามทางทางเดินนี่ก็ประมาณ300เมตรนะคะ300
100เมตรก็จะไปถึงที่ตัววัดนะคะก็จะมีป้ายนะคะเป็นคติคำสอนนะคะให้เราได้อ่านตลอดทางนะคะเราก็จะมีคติธรรมประจําใจนะครับทุกระหว่างทางให้เราได้อ่านนะครับได้เตือนสติตัวเองนะครับทุกขณะที่เราเดินนี่ต่อมันทําให้เราได้เห็นว่าทางที่สะดวกและทางที่ลําบากเป็นเพียงทางนะคะเรามาถึงวัดแล้วนะคะเราก็จะไปไหว้พระนะคะต้องถอดรองเท้านะคะก่อนขึ้นไปไหว้พระก็จะเป็นที่ให้เราไหว้พระนะคะกุฏิท่านหลวงปู่เสานะคะก็จะมีดอกไม้นะคะทุกเทียนนะคะให้เราได้ไหว้พระนะคะตามจิตศรัทธานะคะร่วมสมทบทุนสร้างกุฏินะคะนี้จะเป็นหลวงปู่เสานะคะเป็นหุ่นจำลองนะคะวัดดอนท่านะคะจะอยู่กลางแม่น้ำมูลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะคะที่เราเข้าเรือนะคะจะต้องนั่งเรือข้ามฟากมานะคะบริเวณวัดสะอาดสะอาดมากนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมเยอะนะคะเราก็จะกลับแล้วนะคะนี้เราไปวัดที่2วัดไหนคะวัดกุฏชมพูวัดของหลวงปู่คำกุฏชมพูหลวงปู่คำปุนะคะวันนี้เราก็รอนะคะรอเรือมารับนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันนะคะปลามันจะมีทั้งปล่อยทั้งทำลายขนาดนี้นี่ต้องมาให้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่บ่อู้อุ้ยปลาเยอะเลยอู้ปลามาเยอะมากปลากำลังมาเลยนะคะนี่ให้อาหารปลาเยอะมากเลยนะคะปลากำลังมานะคะนี่นะคะปลาว่ายเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารบนเรือนะคะตอนนี้อาจารย์คมนะคะกำลังให้อาหารปลานะคะเอาไปให้บนเรือด้วยไปให้บนเรือด้วยมันจะอยู่หนีได้อยู่คุณก็มารับเรากลับแล้วนะคะนี่ปลาครับปลาแล้วก็บอกอู้ปลาอะไรอยู่กับพี่โคมอู้ตัวใหญ่มากเลยเขาจะเป็นปลาปล่อยไปเลยครับนี่ปลา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 
ธรรมชาติเลยคุณนี่สุดยอดตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราไปยังไงเดี๋ยวเราไปฝั่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะถึงฝั่งแล้วนะคะเสร็จรถบัสเหรอคะโอ้ขอบคุณนะคะถึงแล้วนะ